วันนี้ที่เราจะคุยกับท่านาในหัวเรื่องที่จะคุยกันนั้นประเทศไทยมาถึงจุดทางสองแพร่งแล้วนะครับคือปิดต่อไปก็อดครับแต่ถ้าจะปลดก็ตายผมตั้งชื่อเรื่องว่าปิดอดปลดตายไทยอเมริกันเหมือนต่างอย่างไร วันนี้เราจะเห็นนะครับว่าการปิดเมืองต่อไปนั้นมีแนวโน้มจะเกิดจลาจนแน่นอนครับแล้วก็เกิดย่อยๆแล้วแต่ถ้าจะเปิดปัญหาวันนี้ก็จะเกิดเหตุน,นะครับผมมีข้อมูลจากสำมกขาวต่างประเทศ แล้วก็ข่าวในประเทศของเราที่เราเห็นเชิงประจักษ์เองครับว่าถ้าเราจะปิดต่อไปก็อดแต่ถ้าเราปลดก็ตายครับเพราะว่าตัวเลขของศูนย์อํานวยการโควิดเนี่ยนะครับที่คุณหมอทวีสินแถลงทุกวันนั้นผมตั้งข้อสงสัยมาหลายครั้งตั้งแต่ต้นและวันนี้เราก็มีข้อมูลที่น่าเชื่อครับว่า การแต่งตัวเลขเพื่อที่จะให้จํานวนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยผู้ตายนี่ลดลงเพื่อที่จะหาทางเปิดและแนวโน้มเปิดแน่นอนครับคุณประยุทธ์อยู่ไม่ไหวเพราะว่าคุณประยุทธ์ไม่มีสตังใจ่ายให้ประชาชนไม่มีเงินที่จะเยียวยางบประมาณก็หมดครับถ้าไม่เปิดประเทศภาษีก็ไม่เก็บไม่ได้ ขนาดเปิดแล้วนี่ภาษีจะได้หรือเปล่าอีกจะต้องเว้นอีกกี่เดือนเพราะเศรษฐกิจมันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าล่มจมแล้วนะครับที่จะฟื้นก็ยากเต็มทีเหมือนกันถ้าเราจะมาดูเหตุการณ์ให้ลึกเข้าไปว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบางทีมองไม่เห็นครับเพราะว่าเราใช้อำนาจเผด็จการกดเอาไว้รวมตลอดทั้งสื่อวันนี้ก็ไม่กล้าเสนอกันเต็มที่ ผมก็เลยจะพาไปดูเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาก็แล้วกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรวันนี้อเมริกาก็จะหาทางเปิดประเทศแล้วคุณทาก็จะอยู่ไม่ไหวขนาดเศรษฐกิจด,ดีๆดีเศรษฐกิจใหญ่กับเราไม่รู้กี่เท่าเงินช่วยเหลือก็ถึงครับแต่ก็ไม่ไหวดังนั้นประเทศไทยมันไม่ไหวแต่ไม่ไม่ไหว <c oughs> คนล,ลักษณะนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน แต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเริ่มต้นจากข่าวสารบางอย่างก่อนนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ IMF กับแบงก์โลก World Bank เขาประชุมสปริงกันเ,เรียกสปริงม m e เพิ่งเสร็จไปเมื่อเนี่ยครับเมื่อ17ที่ผ่านมาเนี้ยแล้วก็จะประชุมกันอีกทีรู้สึกจะเดือนตุลาเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ผมอยากจะให้เราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับก็เริ่มต้นเรื่องราว เอ่อ b ฟซบุ๊กผมก็ไม่รู้ว่าท่านยิงรักอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าจาก Facebook ที่ท่านโพสต์มานี่ท่านยืนคู่กับทาดศิลป์ครับกำลังอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าแล้วท่านก็บอกเองว่าอยู่ที่ดูใบและดูใบนี่โรคระบาดก็ เหมือนกันนะครับเขาก็ปิดเมืองกันเขาว่า24ชั่วโมงเลยนะให้เวลาสั้นๆไปซื้อข้าวซื้อของกันก็เอารูปนี้มาให้ท่านเห็นก็เพื่อให้ท่านใครที่คิดถึงท่านทักษิณน,นะครับคิดถึงท่านยิ่งรักก็ลองดูก็ได้เห็นภาพผมเอาเรื่องของท่านทักษิณกับยิ่งรักมาโชว์นี้ไม่ใช่เอามาเชร์ครับ แต่วันนี้ไม่ต้องเชียร์ประชาชนก็เรียกร้องถามว่าเรียกร้องเพราะความสามารถของท่านทั้งสองใช่ไหมผมไม่ต้องมาบอกเพราะผมบอกแล้วก็ว่าเป็นพวกเดียวกันเชียกันเองวันนี้ประชาชนตัดสินใจได้โดยตัวท่านเองว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่จะต้องนำมาเสนอนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าวิกฤตของประเทศไทยเรานั้น เป็นวิกฤตที่หนักกว่าโควิดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เกาะกินประเทศความแตกแยกภายในประเทศจากการที่ไม่ยอมรับกติกาการช่วงชิงอำนาจโดยกองทัพทำลายกระบวนการประชาธิปไตยนี่มันนานกว่า10ปีแล้วครับแล้วการยึดรัฐประหารนั้นโดยเนื้อแท้ก็เพื่อที่จะป้องกัน เก็บรักษาระบบราชการที่ล้าหลังนี่ไวผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไกลเกินความจริงถ้าใครย้อนหลังกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเอากันตั้งแต่ท่านชวนเป็นนายกรอบแรกก็แล้วกันนะท่านชวนเป็นนายกรอบแรกท่านบรรหารท่านพลเอกชวลิตชวนนายกรอบสองถึงจะมาถึงทักษิณเนี่ย ทุกนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไปหาเสียงเลือกตั้งนั้นล้วนแล้วแต่เสนอการปฏิรูประบบราชการทั้งนั้นครับก่อนคุณชวนจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็เสนอการปฏิรูประบบราชการท่านบัญหารก็เสนอพลเอกชริตก็เสนอแต่ไม่มีใครทําสักไรครับก็มีที่ท่านทักษิณน,นี่แหละเริ่มปฏิรูประบบราชการ แล้วระบบราชการก็กระแทกกลับมาลม้มล้มรัฐบาลท่านทักษิณถามว่าการปฏิรูปมันน่าจะเป็นเรื่องดีแต่นั่นเป็นเรื่องตามตำราแต่ในความเป็นจริงคนที่จะถูกปฏิรูปจะต้องเสียผลประโยชน์ครัเรื่องนี้เปรียบเทียบกับได้กับประวัติศาสตร์จีนในช่วงสมัยราชวงศ์ชิงที่ลบแพ้ญี่ปุน่นแพ้ต่างประเทศต่างประเทศ เข้ามาขยายอิทธิพลก็ามาในจีนขอเช่าพื้นที่จีนก็เจ็บปวดมากช่วงนั้นจัก,กรพัรดิกวางสูงก็เสนอการปฏิรูปการเมืองของจีนเหมือนกันก็เสนอต่อท่านสพระนางสูสีไทยเฮาพระนางสูสีไทยเฮาก็อนุญาตครับแต่ทําได้แค่ร้อยวันเจงครับเพราะเกิดความขัดแย้งเนื่องจากว่าขุนานางกันฉิงทั้งหลายเนี่ยเสียผลประโยชน์เขาก็ไม่ยอม นี่ผมพูดสั้นๆผมมาพูดถึงในประเทศไทยเนี่ยข้าราชการที่เช้าชามเย็นชามที่เราพูดกันมายาวนานเต็มทีแล้วนี่นะครับระบบก็ล้าหลังเอาเปรียบประชาชนแค่จะขอคัดทะเบียนบ้านอย่างเดียวนี่ต้องนั่งกันทั้งวันแค่จะไปขอทังัดประชาชนอย่างเดียวนี่นั่งกันทั้งวันบัตรหายก็ทั้งวันครับแต่แต่ถ้าจ่ายห0าร้อยสอง้อแล้วก็เรียบร้อยเร็วครับ ดังนั้นระบบราชการของเราเนี่ยใช้ตัวระเบียบเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาผลประโยชน์ของประชาชนมหาชนเป็นตัววัดเอาระเบียบแล้วก็หลอกตัวเองว่าไอ้ที่มีระเบียบอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใสเพื่อเป็นดูแลบ้านเมืองให้ได้ดีอันนี้มันไม่จริงเลยครับ เราเอาระเบียบมาควบคุมประชาชนเอาแค่เรื่องคัดสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยเราก็อ้างว่าเพื่อความมั่นคงไม่ให้คนหลบหนีเข้าเมืองแต่ร้อยในหน,นึ่งรอคนนี่นะครับมีคนทุจริตที่จะหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยไม่ถึงจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าคน9 9 2าสเดือดร้อนกันทั้งประเทศก็อยู่กันได้มายาวนานครับ ระบบบัตรประชาชนก็เหมือนกันดังนั้นวันนี้เราเห็นชัดนะครับว่าระบบราชการระบบราชการเหล่านี้มันล้าหลังต้องการการปฏิรูปแต่พอใครจะปฏิรูปก็ถูกทําลายคุณชวนร,รู้ครับก็พูดแต่หาเสียงและไม่ปฏิรูปคุณบัญหารก็รู้ก็ไม่ทาพลเอกเวลิตทําทำท่าจะทําก็ไม่ทํามาถึงท่านทักษิณก็ทำดังนั้นวันนี้ การที่ผมพูดถึงท่านทักษิณยิ่งลักษเนี่ยในฐานะที่ท่านชูประเด็นการพัฒนาประเทศต้องการจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศทันสมัยเขาก็เห็นทิศทางกันทั้งนั้นว่าโลกนี้ต้องแข่งขันกันดังนั้นการปฏิรูปองคาพยพของราชการนี่เป็นเรื่องสำคัญแต่แล้วก็ถูกทำลายพอถูกทำลายปับ๊บก็ถูกแทนที่ด้วยระบบทหารเต็มๆครับแล้ววันนี้เห็นชัดนะครับว่าการรัฐประหารนั้น ประชาชนนั้นตาสว่างก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ลงคะแนนถึงได้เกิดกรณีนายกสมัครนายกสมชายนายกยิ่งรักถึงได้เกิดกรณีสังหารประชาชนแล้วก็ตั้งนายกในค่ายทหารถึงได้เกิดการรัฐประหารครั้งล่าสุดแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่นายประยุทธ์จะอยู่20ปีไม่ใช่ว่าอยู่20ปีรวมกับ5ปีนี้นะครับหปีนี้แกผ่านมาแล้วเนี่ย แกถือว่ารัฐธรรมนูญเลือกตั้งแล้วแกจะอยู่อีก20ปีตามยุทธศาสตร์มันก็ชี้ชัดว่าอำนาจเผด็จการไทยนั้นต้องการคงระบบที่ล้าหลังนี้ไว้แล้ววันนี้ระบบล้าหลังก็เจอวิกฤตพอวิกฤตตัวนี้ก็เลยทำให้ประชาชนหนักกว่าเดิมอา้าวผมก็ให้ท่านดูรูปของท่านยิ่งรักแล้วนะครับ ท่านก็บอกว่าท่านมาเจอกับท่านทักษิณแล้วก็ซื้อข้าวซื้อของกันก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องอา้าวพี่น้องเป็นห่วงเป็นใยท่านพี่น้องอาจจะเลิอลึกถึงเหตุการณ์ผมก็เลยมาเติมให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยวิกฤตของเรามันหนักหนักเพราะไอ้ระบบราชการที่ล้าหลังที่ไม่ได้ปฏิรูปทักษิณจะเข้ามาปฏิรูปสีป่หปียังไม่ทันเสร็จแล้วครับพัวเลยไปเลยเห็นไหมแต่เขาไม่บอกว่าไอ้ที่กูปฏิวัติ รัฐประหารมึงนี่เพราะกูต้องการคงระบบอำมตา์ไว้เขาไม่พูดตรงๆนี่ครับวันนี้จึงมาเราถึงตาสว่างกันทั่วแผ่นดินว่าไอความล้าหลังของระบบราชการนี่แหละครับที่ทำให้เกิดวิกฤตของประเทศไทยแล้ววิกฤตตัวนี้มันจะไล่าลามมานนะครับผมเห็นข่าวนี้ วันนี้เองนะครับมันเศร้าใจแทนพี่น้องครับเราคงเห็นข่าวเหตุการณ์ที่ประชาชนไปร้องขอเงินเยียวยา5,000บาทบุกไปที่กระทรวงการคลังแล้วเขาก็ปิดประตูตอนนี้ปิดประตูลั่นดานมาให้เข้าแล้วใครก็เข้าไม่ได้เนี่ยแล้วปรากฏว่าแท็กซี่คนหนึ่งที่ไปในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยไปขอเงินเยียวยา วันนี้ข่าวฆ่าตัวตายซะแล้วครับแขวนคอตายท่านเห็นผลจากวิกฤตของระบบที่ล้าหลังของเราแล้วนะครับต้องสองเวยชีวิตด้วยสงเวยด้วยชีวิตของประชาชนจริงๆประชาชนได้ผูกค่าฆ่าตัวตายตั้งแต่การรัฐประหารยางราคาตกข้าวราคาตกชีวิตย่ำแย่เศรษฐกิจย่ำแย่มาตลอดแล้วนะครับแต่อันนี้ล่าสุด ผมก็ไม่ได้เช็คข่าวผมก็เชื่อข่าวตามช่องสามนะครับที่ช่องสามก็ออกมานี่ผมดูแล้วก็ฟังรูเหตุการณ์นี้แล้วก็มันน่าเศร้าใจจริงๆครับแล้ววิกฤตนี้ยังไม่จบมันจะตามมาอีกหลายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นข่าวสดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับซึ่ง หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่มันเกิดแล้วปรากฏว่าข่าววันนี้เองนะฮะพนักงานการบินไทยแห่กันไปถอนถอนเงินจากสหกรณ์ครับท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับระบบราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจครูทหารล้วนแล้วแต่ตั้งองค์ตั้งองค์กรหนึ่ง เขาเรียกสหกรณ์ครับแล้วถ้าใครรู้ความจริงจะรู้ว่าไอ้สหกรณ์เนี่ยลึกๆมันเป็นสหกงโกงกันอยู่ในเนื้อผมนั่งอยู่ที่กระทรวงศึกษาเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์นี้ผมบอกได้เลยครับว่าสหากรณ์ครูซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ใหญ่มากนะครับ แล้วก็มีครูที่เขาจะเลือกตั้งกรรมการสากลเนี่โอ้โหเวลาเลือกตั้งกันที่นี่เรื่องใหญ่แจกสตุง้งสตังกันไม่ใช่น้อยครับข้อเท็จจริงจริงสตังไม่เหลือแล้วนะครับในนั้นมันเวียนเป็นงูกินหางถ้าเอาสากลครูก็ต้องเอาครูเนี่ยลงเงินถูกไหมครับแต่ปรกากฏในความเป็นจริงวันนี้ร้านทองก็มาลงเงินในสากลครูครับ เป็นการปล่อยกู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องเสียภาษีแล้วเก็บดอกกันได้แพงๆคนก็ชอบแต่เข้าไปดูจริงๆนะครับเงินในนั้นเนี่ยไม่เหลือแล้วครับจะมีเงินใหม่ๆเข้าไปแล้วครูก็กู้เงินเป็นเป็นสมาชิกหมื่นหนึ่งสามารถกู้ได้สิบเท่า แล้วยังมีกู้ฉชอนยนะกู้ฉุกเฉินกู้แบบรวดเร็วดังนั้นกรรมการสากลนี่ก็จะต้องเลือกตั้งกันพวกใครพวกมันเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่มีวิกฤตเนี่ยคนก็อาจจะไม่ได้มองแต่ถ้าพูดถึงว่าต่างคนต่างไปถอนเงินนี่นะครับไม่มีให้แล้วครับไอ้ที่มีให้ทุกวันนี้ไปกู้เงิน มันเป็นเงินเวียนหมุนงูกินหางเงินใหม่ก็เข้ามาคนมาใหม่ไม่รู้ก็แฮปปี้ได้ได้ได้เงินดอกเบีย้ยนะครับรายเดือนแต่เงินเก่าก็ตกจมโครนอยู่ในนั้นวันนี้การบินไทยจุดสัญญาณก็คือเหตุการณ์โรคระบาดแล้วก็การบินหยุดหมดทุกคนก็เห็นว่าการบินไทยล้มละลายแน่แม้ว่า รัฐบาลบอกจะเข้าไปอุ้มแต่ยังเป็นน้ำบ่อหน้าทุกคนก็เลยคิดว่ายังไงเสียถ้าล้มแล้วมันก็เจ้งก็เลยไปถอนเงินกันก่อนก็ไม่ได้ต่างจากกรณีคนแห่ไปขายทองเพราะค่าเงินมันตกเหตุการณ์ที่การบินไทยเนี่ยนะครับพนักงานแห่ถอนเงินจากกรห้า0ันล้านวันการบินไทยล้มล้ม ออกระเบียบสกัดกัน้นนี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์นะครับจากาข่าวสดผู้สื่อข่าวรายงานนะครับเรื่องนี้ <c oughs> พนังกงานการบินไทยได้ทยอยการถอนเงินจากสากออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดเป็นจํานวนมากครับแห่กันไปถอนกันโดยเฉพาะเมื่อวันที่19อล่าสุด ถอนวันนี่ห้าห้พันกว่าล้านเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเมื่อวันที่19มีนาสาเหตุเกิดจากพนักงานไม่มั่นใจในฐานะของบริษัทซึ่งมีผลขาดทุนสะสมอยู่ที่1 2ึหมื่นล้านคือเรื่องนี้ทุกคนก็รู้มานานแล้วแต่ว่าพอเกิดเหตุวิกฤตอย่างนี้ทุกคนเห็นอนาคตว่ายังไงไปถอนก่อนดีกว่า ดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ท่านจะเจออีกนะครับไม่ได้จบแค่นี้เมื่อกี้ข่าวสดลงเดี๋ยวจะว่าเต้าข่าวกันอันนี้ก็เป็นข่าวคมชัดลึกทุกฉบับนะครับลงหมดนี่ผมเก็บมาจากออนไลน์ก่อนนะครับผมนึกบอกว่าเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้เนี่ยครับมันกำลังไหลไกลไปกว่าที่เราจะเห็น แล้วที่รัฐบาลวันนี้ถามว่ารัฐบาลมันจะเห็นไหมว่ามันมีผลกายเห็นครับแต่มันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนั่งคาคาไฟอยู่นั่งบนเตาอยู่ครับออไอตอนที่ยึดอํานาจประยุดก็คงคิดว่าเป็นราบสามปอทตราคิดเป็นราบแต่วันนี้ภาษาการเมืองเขามีเขาเรียกทุกขราบเตรียมไว้เถอะครับ ก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องหาทางกู้เงินกู้เงินเพราะเงินที่จะจ่ายข้าราชการประจําบํานาญข้าราชการรายเดือนนี่มันแสนกว่าล้านนะครับแล้ววันนี้เงินสตังค์มันหมดที่ผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งก็ย้ําตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ที่ต้องเปิดรายการคุยเรื่องนี้ก่อนเพื่อให้เห็นทิศทางว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเราย้อนกลับ ไปดูข่าวต่างประเทศสักนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าวันนี้ผมให้ท่านดูใครดูใน YouTube จะเห็นฉากที่ผมขึ้นนะครับนี่ Spring Meeting ครับการประชุมร่วมกันระหว่าง World Bank กับ IMF มันบอกให้เห็นความเป็นจริงว่า วิกฤตวันนี้มันลามไปทั้งโลก World Bank กับ IMF นี้เป็นหน่วยงานกลางที่จะต้องดูแลดูการพัฒนาของโลกถ้าปล่อยให้มันวิกฤตแล้วไม่ดูแลอย่างในอดีตองค์กรพวกนี้เนี่ยในในอดีตไม่มีนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสองนี่ไม่มีนะครับเพิ่งมาเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่า สัญญาณการสร้างระบบ globalization หรือโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมีสัญญาณมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วว่าโลกนี้มันจะพัฒนาขึ้นและควรที่จะต้องให้แต่ละประเทศเนี่ยเกิดการพัฒนาไม่อย่างนั้นเนี่ยจะช่วยเหลือมนุษย์ไม่ไหวครับมนุษย์ในประเทศด้อยพัฒนาในประเทศที่ไม่มีการพัฒนาเนี่ยมันจะไม่ต่างจากสัตว์ดังนั้นการเกิด world bank เกิด IMF นี่เกิดหลังโลกสงครามโลกที่2นะครับที่เขาตั้งขึ้นหลังสงครามโลกที่สเกิดองค์กรสำคัญ3องค์กรองค์กรที่1น World Bank เพื่อจะช่วยเหลือนะครับการพัฒนาในรูปของเงินทุนต่างๆ IMF แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเก t เ,เขาเรียกว่าอะไร WTO WTO นี่เกิดหลังสงครามโลกแต่ตอนเริ่มต้นไม่ได้เป็น WTO นะครับเป็นองค์กรเขาเรียกไอถ้าจะไม่ผิด ITO ฮะ International Trade Organization ปรากฏว่าพอตั้ง ITO ไออันนี้ขึ้นลมครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเป้าหมายจะต้องเปิดการค้าเสรีเมื่อประมาณร้อยปี ตอนช่วงหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยปรากฏแต่ละประเทศนี่ไม่ยอมรับฮะแต่ละประเทศคนที่มีอํานาจทั้งหลายก็จะรักษาอํานาจของตัวไว้เพราะว่าเออกูจะได้มีอํานาจต่อไปตั้งกําแพงภาษีเก็บภาษีเพื่อดารงชีวิตปรากฏว่าอํานาจรัฐของรัฐบาลทหารรัฐบาลเผด็จการทั้งหลายรวมทั้งรัฐบาลกึง่งประชาธิปไตยทั้งหลาย ในเวลานั้นเนี่ยล้วนแต่เอาภาษีขาเข้าขาเข้าขาออกเป็นหัวใจสำคัญเพื่อที่จะเอาภาษีนั้นมาสร้างอำนาจมาบริหารรัฐนั่นคือความล้าหลังของระบบการภาษีการพัฒนาของโลกดังนั้นองค์การ ITO หรือ international trade organization เนี่ยถึงได้เกิดขึ้น เพื่อที่จะมาสร้างกลไกที่ให้ไม่ใช้กำแงพงภาษีเป็นเครื่องมือของแต่ละรัฐเพราะทำให้กระบวนการค้าการพัฒนาของโลกการแพร่ขยายของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมันชะงักในเวลานั้นทุกคนยังมองไม่เห็นครับแต่วันนี้ท่านเห็นนะครับถ้าเราใช้กำแงพงภาษีผมเชื่อว่าเทคโนโลยีต่างต่งพวกนี้ เข้าไปประเทศไทยก็รัฐบาลสยามก็ตั้งเงพนภาษีสูงสุเจ้าเงินเข้าแต่เพราะว่าโลกได้พัฒนาจะไอ o o มาเป็น WTO แต่ว่าใช้เวลามากพอสมควรและระยะแรกล้มครับ ITO นี่ล้มพอล้มเสร็จเลยต้องตั้งเป็นแกดอีกทีหนึ่งก่อนที่มาเป็น WTO นะตั้งเป็นองค์กรเจรจาก,การค้าเรื่องการ <c oughs> ปลอดภาษีกัน และถึงพัฒนามาเป็น WTO ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณสัก2 21 1 2 1 2 2 3เนี่ยครับก็เป็น WTO แล้วก็คือโลกก็เข้าสู่ a l i z a t i o n อ,อย่างเต็มรูปดังนั้นองค์กร IMF กับโบ r l d Bank เนี่ย <c oughs> จึงมีความสำคัญผมเล่าพื้นฐานให้ท่านฟังหน่อยก่อนเพื่อที่ใครที่ไม่ได้ติดต,ตามเรื่องเนี่ย <c oughs> จะได้เข้าใจ มันไม่ใช่องค์กรปีศาจอย่างที่บางคนที่ไม่ชอบโจมตีนะครับแต่เป็นองค์กรที่มันมีพัฒนาการแล้วมันก็เห็นผล <c oughs> การประชุมของ <c oughs> ขอโทษนะครับ World Bank เนี่ยครับเขามีการประชุมกัน <c oughs> เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับที่เขาเรียก Spring Meeting เมื่อสิเมษายนที่ผ่านมา2563เนี่ยนะครับมีข้อสรุปหลายเรื่อง ที่น่าสนใจที่เราจะเห็นได้ว่ามันเกิดวิกฤตแน่ๆครับขณะนี้นะครับเป็นวิกฤตที่ที่อันตรายละว่างั้น,นอะส่วนใครจะบอกโอ้ยวิกฤตอันนี้ยังน้อยกว่าปี40อย่างที่ C ีพบอกคุณธนินบอกแล้นแหละใครจะฟังก็ฟังผมไม่ได้ว่าแต่วันนี้วิกฤตตัวนี้มันกินลึกกินยาว ถึงขนาดจะเปลี่ยนวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งโลกเลยทีเดียวที่วันนี้เขากำลังพยากรณ์เรื่อง new normal นั่นก็คือใครจะแปลว่าอะไรฮะชีวิตปกติใหม่แต่วันนี้ผมอยากจะใช้คำว่าวิถีชีวิตปกติใหม่เป็นวิถีทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเน,นี่ยแต่ว่า การที่ผมบอกว่า WTO กับ IMF เขาประชุมกันเนี่ยเขามีข้อสรุปที่น่าสนใจซึ่งผมเขาอญาตเอาแปลแล้วมาอ่านให้ท่านฟังเนี่ยนะครับแล้วประชุมจบไปแล้วและจะประชุมใหม่กันอีกทีหนึ่งนะครับการประชุมครั้งต่อไปของคณะกรรมการนี้จะจัดขึ้นอีกที17ตุลาคม2563ปีนี้ แตปลาปีเพราะเขาจะต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะต้องดูแลกันอย่างไรจะต้องออไม่ให้การพัฒนานี่ชะง,งักหรือชะง,งักให้น้อยที่สุดในแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับ <c oughs> ข้อสรุปตรงนี้ของ WTO นะครับร <c oughs> ายงานจากสำนักข่าวของ BBC บอกว่า ธนาคารธนาคารโลก <c oughs> จะทุ่มเงิน1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์30คูณก็ไปคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเงินประมาณ3 7 7แ0 0เล้านล้านดอลลาร์ท่านเทียบเงินกับของเรานะฮะของเรานี่แค่1.9ล้านล้าน นายประยุทธ์ยังหาที่กู้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้แบงก์โลกเขาเตรียมไปหนึ่งมสองพันล้านดอลลาร์นะครับ <c oughs> ถ้านับตัวเลขแล้วแปลเป็นไทยคือสามแสนเจ็ด่นเจ็ดันล้านดอลลาร์นะครับอก็มากมายมหาศาลล่ะเห็นชัดเจนว่ <c oughs> <c oughs> าไอ้ตัวเลขตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่กลุ่มทุนโลกเนี่ย เขาเห็นแล้วว่าถ้าไม่เข้ามาช่วยเนี่ยโลกมัน,นจะชะงักกันแล้วเมื่อชะงักกันแล้วมันจะเกิดกรียุคเวลาเกิดกรียุคนี่ค่าใช้จ่ายที่จะเข้าไปดูแลที่สาธารณชาิจะเข้าไปดูแลนี่มันมากกว่าครับถ้าคนมันไม่มีอยู่มีกิมก็สู้กันยิ่งระบบล้าหลังนี่ก็สู้กันแต่ประเทศไทยวันนี้ยังบอกโอ้ยไม่ไปหรอกไอเบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปหรอกเพราะว่า เขามีภาระเยอะอยู่แล้วนะคุณประยุทธ์อยู่ไปเถอะธนาคารโลกระบุว่าจะช่วยเหลือประเทศที่ยากจนที่สุดและอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสมากที่สุดก่อนโดยการช่วยเหลือจะมาทั้งในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำเงินช่วยเหลือและความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี การช่วยเหลือมากกว่าครึ่งจะมาจากบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรในเครือธนาคารโลกที่ทำกับทำงานกับภาคเอกชนโดยงบราว4,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณแสนห0 0ล้านล้านบาทเนี่ยนะจะถูกกัดสรรมาจากกองทุนที่มีอยู่แล้วนอกจากนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ ยังได้รายงานด้วยนะครับนี่เป็นการรายงานข่าวรวมกันนะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์ยังได้รายงานด้วยว่าธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จะเตรียมการจัดการประชุมประจำหรอได้มีการได้มีการจัดประชุมในฤดูใบไม้ผลิระหว่าง17-19เมษายนนี้เป็นการประชุม <c oughs> ทางไกลครับแทนการเข้าประชุมด้วยตัวเอง ที่กรุงวอชิงตันหลังจากมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านถ้าท่านดูใน YouTube ท่านจะเห็นสองคนนะครับที่ผมขึ้นรูปอันนั้นก็เพื่อให้ท่านเห็นเป็นเรื่องเป็นราวคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับคือคริสตารีนา G.O.G.A. ว่าผู้บริหารของ IMF ผู้หญิงนี่เป็นผู้บริหาร ของ IMF นะครับและผู้ชายนั้นคือคุณเดวิดเมาพาสประธานธนาคารโลกกล่าวว่าจุดประสงค์ของการจัดประชุมทางไกลนี้เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้ง1้อปประเทศมีส่วนร่วมผลักดันประเด็นเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยังสามารถรับประกันสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ได้ โดยปกติแล้วการประชุมดังกล่าวจะมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้สื่อข่าวนักธุรกิจและตัวแทนภาคประชาสังคมนับหมื่นคนเดินทางมาจากทั่วโลกมาร่วมประชุมในพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ที่กรุงโวชิงตันที่มีขนาดพื้นที่เพียงสองช่วงถนนเท่านั้นแม่สองช่วงถนนก็เบลเลอร์เลยนะ โดยทั้งสององค์กรต่างกังวลว่าลักษณะการจัดงานดังกล่าวอาจจะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเขาบอกให้เห็นว่าปีนี้อาคารใหญ่ๆก็ไม่มีใครมาประชุมทางออนไลน์กันหมดนะครับทั้งนี้กฎของ IMF และนาคะโลกระบุว่าการประชุมดับมาการประจำปีซึ่งนักจัดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะต้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้นอย่างไรก็ตามทั้งสององค์กรก็เคยยกเลิกการประชุมประจำปีณกรุงวอชิงตันในเดือนกันยายนปี2544หลังเกิดเหตุวินาศกรรม11กันยาโดยเลื่อนไปจัดประชุมในเดือนพฤศจิกาในปีเดียวกันณกรุงออตตาวาประเทศแคนาด,ดาแทนมาแล้วเคยมีมาแล้วเขาก็บอกหลักๆ แต่ว่าการประชุมที่สำคัญจะต้องเกิดขึ้นอีกทีหนึง่งก็คือในช่วงของเดือนตุลาคม17ตุลาซึ่งเขาก็คาดหวังว่าจะมาประชุมร่วมกันโดยมีตัวแทนองค์กรต่างๆมาร่วมด้วยเพื่อจะฟังความเห็นไม่ใช่แบบประยุทธ์นะครับที่จะเรียกอาเซียนทั้งหลายมาประชุมกันนั่แหละทั้งๆทีท่เคยเรียกเป็นขอหอยกับลูกกันเหลืองอยู่แล้วยังต้องเรียกอีก อันนี้เขาต้องการฟังความเห็นจากองค์กรต่างๆทั่วโลกแล้วก็จะมาประเมินผลแล้วก็จะกําหนดตั้งกรรมการกําหนดการนโยบายลงไปช่วยเหลือประเทศต่างๆ <c oughs> ท่านเห็นแล้วนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นการเคลื่อนไหวของโลกครับว่ามันมันมันเป็นเรื่องความสําคัญอย่างไรทีนี้เรามาดูนะครับว่า เหตุการณ์วันนี้ที่ผมบอกว่าน่าจะเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาดีที่สุด